ลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่24กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มเซตอินเด็กซ์ในวันนี้เรามองว่ามีลุ้นทดสอบไฮเดิมนะคะแถวๆ1148จุดนะคะก็มองว่าตัวเรื่องของกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทยอยสะสมหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องน่าจะยังคงเป็นแรงผลักดันหลักอยู่นะคะสังเกตจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนเรื่องกระแสฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดบอนด์เนี่ยยังมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะค่าเงินบาทเนี่ยเช้านี้แข็งค่าอยู่ประมาณ 30.28 บาทต่อเหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวประคองการทิศทางหรือว่าเทรนด์ของกระแสเงินลงทุนได้ค่อนข้างดีนะคะตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีแนวโน้มในเชิงของการพลิกกลับลงไปอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของโฟลว์ต่างๆก็น่าจะยังคงเมนเทนอยู่นะคะแต่เนื่องจากว่าเรามองว่าปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยที่ดูโดดเด่นหรือว่าเด่นชัดเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตอนนี้อาจจะยังดูไม่ได้มีมากนักไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าระหว่างรอปัจจัยใหม่เพื่อเข้ามาเสริมหรือว่ากระตุ้นตัวตลาดเนี่ยก็คิดว่าอัพไซด์ตอนนี้น่าจะยังคงค่อนข้างจำกัดอยู่ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องเฝ้าติดตามพัฒนาการของปัญหาหนี้ของยุโรปต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราก็มองว่าเรื่องของหนี้ของยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ต้องมองกันยาวๆนะคะคิดว่าถ้ามีปัจจัยลบอะไรเข้ามาแทรกในระหว่างกลางตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นออกไปได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกันได้ทุกเมื่อด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการสะสมหุ้นของต่างชาติเนี่ยก็เข้ามามากกว่า 50,000 ล้านบาทแล้วนะคะอย่างที่เราเคยเก็บสถิติเอาไว้ว่าถ้าแถวๆประมาณ 50,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยเฉลี่ยก็มักจะเริ่มมีการ track profit ออกมานะคะผลักดันหุ้นขึ้นในรอบนี้ประมาณ 14-15% ได้นะคะก็คิดนับตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาปี54เป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะในการทิ้งทำกำไรออกไปถ้ามีข่าวลบเข้ามาแทรกในระหว่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังนิดนึงนะคะการเข้าไล่ซื้อหุ้นตอนนี้มันก็อาจจะยังมีอัพไซด์ไม่ได้มากถ้าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยไปนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์เทรดดิ้งแบบขึ้นขายลงซื้อต่อไปก่อนดีกว่านะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว BWG สมมุติ Advanced Technology นะคะ TUF แล้วก็ Asia Soft เอาไว้นะคะตัว Robinson เมื่อวานปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็เทรดดิ้งกันไปตามสัญญาณทางด้านเทคนิคนะคะอาจจะเทค profit ทยอย take profit ออกไปก่อนนะคะในส่วนของหุ้นที่ปรับเข้ามาวันนี้เป็นตัว IVL นะคะมองในเชิงพื้นฐานเนี่ยประกาศตัวผลประกอบการออกมาในไตรมาสที่4เนี่ยขาดทุนนะคะเรามองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะแล้วก็บวกกับการที่บริษัทมีการประกาศการซื้อกิจการยังคงเป็นไปตามแผนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้เรามอง Fair Value อยู่ที่50.25 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองต้าน42 บาทรับ38.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่37 บาทนะคะเดี๋ยวประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ